อันดับหนึ่ง BNK48 Six Singles Senbatsu General Election คะแนนรวม 84,195 คะแนน BNK48 TeamB3 Cherprang Cherprang Arikun ขอแสดงความยินดีกับน้องเชอร์ปรางด้วยนะคะและขอเชิญผ้าคลุมแห่งเกียรติยศให้แก่อันดับที่หนึ่งเซมบัตสึโซเซงเคียวครั้งแรกของ BNK48 โดยคุณณัฐพลบวรวัฒนะหรือจ๊อบสังผู้บริหารและผู้จัดการวง BNK48 จะเป็นคนสวมผ้าคลุมแห่งเกียรติยศให้กับน้องเชอร์ปรางค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนก็ได้พูดความรู้สึกของตัวเองไปแล้วไม่ว่าอันดับใดก็ตามจริงๆหนูก็มีความรู้สึกแบบนั้นค่อนข้างหลากหลายรวมกันหนูเคยบอกใช่ไหมคะว่าเจนนิสค่อนข้างคล้ายเชอร์ตะกี้ตอนที่น้องเห็นเพื่อนตัวเองหรือเมมเบอร์ทุกๆคนค่อยๆประกาศชื่อแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้น้องรู้สึกผิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชอร์ตลอดเวลาเมมเบอร์ทุกคนทำไมคนหนึ่งชอบเราทั้งที่ความสามารถของเธออั
าเทียบกับทุกคนในสายงานนี้แล้วมันมันทำให้เธออันทำให้เธอรู้สึกทำไมถึงเป็นเราทั้งๆที่เราเอาฉะนั้นกับเมมเบอร์ทุกคนหลังจากนี้ฉันรู้สึกอยากพยายามให้เขามากที่สุดและพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับแฟนๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเป็นคำถามที่ถามตัวเองเสมอว่าหนูมาอยู่จุดนี้ได้ยังไงความฝันของเด็กคนหนึ่งที่เห็น48 group อยู่ไกลๆมาโดยตลอดได้มีโอกาสไปถึง World Senbatsu อันดับที่39ครั้งนี้ยังจะมาลงในเวลาไม่ถึงปีแฟนๆทุกคนเหล่าแมวสุดยอดมากเลยนะคะขอบคุณที่มอบโอกาสตรงนี้ให้เธอจะก้าวผ่านเรื่องอื่นๆพยายามให้เต็มที่ต่อไปกับในวงเองเธอก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคงฟังแล้วก็อยู่ข้างกันร่วมกันมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่แฟนๆทุกคนของ BNK48 ได้มอบให้กับพวกเราคือโอกาสที่เด็กที่ไหนไม่รู้จริงๆได้มาอยู่รวมกันได้มีแรงสนับสนุนที่มากมายมันมากเกินกว่าเด็กคนหนึ่งจะคิดได้ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะอันดับที่ไหนก็ตามขอบคุณที่สนับสนุนเชิญทุกคนอาจจะมองเชอร์เป็นเหมือนกำแพงที่ทุกคนอยากก้าวผ่านแต่เชอร์ทำตามความฝันของเชอร์ได้แล้วเชอร์ขอบพระคุณทุกคนที่ส่งเชอร์มาตรงนี้จริงๆต่อไปเชอร์จะเป็นกำแพงในอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อทุกๆคนเพื่อไม่ใช่เพื่อหนูไม่รู้ว่าเพื่อใครแต่ว่าหนูไม่อยากเป็นกำแพงให้ใครก้าวข้ามแต่อยากเป็นกำแพงที่คอยดูแลแล้วก็อยู่ข้างๆมากกว่าขอบคุณทางผู้บริหารทุกคนนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้พวกเราแฟนๆของ BNK48 ทุกคนที่สนับสนุนพวกเราเมมเบอร์ทุกคนมาโดยตลอดโอกาสที่ทุกคนมอบให้ในทุกๆครั้งและสนับสนุนไม่ว่าอันไหนก็ตามมันสำคัญต่อวงเราจริงๆขอบคุณที่ทำให้มายืนใน Impact ได้เร็วขนาดนี้ได้เป็นที่นับหน้าถือตาของวงในเอเชียได้จัดเอเชียเฟสติวัลเป็นที่แรกหนูว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยพวกเรานะคะที่เด็กไทยเราได้รับการยอมรับมากขนาดนี้หลังจากนี้เชอร์จะทำหน้าที่ของเชอร์ให้ดีที่สุดต่อไปฝากน้องๆฝาก BNK48 ขอพระคุณทุกคนจริงๆนะคะทุกคนจะลองไปคิดมาตลอดว่าเราไม่รู้นะขอถือโอกาสนี้พูดแล้วกันว่าถ้าเราได้ที่หนึ่งเราจะมีใครยินดีกับเราไหมอ่ะ
และนี่ก็คือผู้ครองตำแหน่งเซนเตอร์เซมบัสึกัปตันเชอร์ปรางของเรามาถึงตอนนี้นะครับขอเชิญขึ้นสู่บัลลังก์แห่งเกียรติยศด้านบนได้เลยนะครับปรบมือให้กับกัปตันเชอร์ปรางด้วยครับนี่คือน้องเชอร์ปรางนะคะลำดับที่1ตำแหน่งเซ็นเตอร์ของ BNK48 6 Single Senbatsu General Election ผู้ครองตำแหน่งเซ็นเตอร์ Senbatsu และตอนนี้เธอกำลังขึ้นสู่บัลลังก์แห่งเกียรติยศค่ะที่รออยู่ด้านบนนะครับขอเสียงปรบมือกับเธอด้วยครับจริงๆในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์คนไหนได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าความทุ่มเทมุ่งมั่นที่พวกเธอทุกคนได้พิสูจน์ออกมาให้ทุกๆท่านได้เห็นจริงไหมคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งหมดทุกคนที่อยู่บนเวทีนี้ด้วยค่ะงานวันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นมันคือปรากฏการณ์ที่แสดงความรักที่แฟนคลับมีให้กับน้องๆทุกคนนะคะและนี่คือผู้ครองตำแหน่งเซนเตอร์เซมบัสเชอร์ปลาวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นแรง